สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องทางบ้านด้วยเนาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเช้าวันนี้เฮาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอีกวันหนึ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมโอกาสเวลาแก่ผู้ลุกเข้ามาข้าไว้นมัสการพระองค์เจ้าและร่วมกันที่จะฟังพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นพระคำที่จะเสริมสร้างชีวิตของผู้ลุกให้เข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกทุกๆคนและทุกสิ่งที่ผู้ลุงเฮ็ดนี้ให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียวจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องอีกคืนนี้ในวันพุธโลกพวกเขามาพบกันและสืบต่อบทเรียนเกี่ยวกับพระสติปัญญาพระคริสต์เป็นพระสติปัญญาเนาะซึ่งเขาจะอ่านจากมื้อนี้จะอ่านจากพระคำสุภาษิตบทที่3ข้อที่16ท่านพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็เปิดไปและก็ฟังอาจารย์ขออ่านเนาะในพระธรรมสุภาษิตน่ะบท3ข้อ16ว่าดังนี้ปัญญาเฮ็ดให้เจ้ามีชีวิตยืนยาวมีทรัพย์สินและเกียรติศักดิ์ศรีด้วยเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเขาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกเขาหน่อยได้มาอยู่รวมกันเพื่อจะได้ยินผัสสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ต่อโลกและต่อพวกเขาทั้งหลายมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเรื่องพระสติปัญญาพระคำหลักของเฮาก็เฮาตั้งแต่มื้อตะบิดที่เฮาเว้าใน1โครินธ์บท1ข้อที่30พี่น้องจื่อได้เนาะว่าพระคริสต์เป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าพระคริสต์เป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าเนาะแต่วันนี้เฮาจะเข้าไปเบิ่งอีกในด้านหนึ่งว่าป
ปัญญาน่ะนํายังไม่เฮาเด้ภาสติปัญญาน่ะปัญญานั้นเฮ็ดให้เฮามีชีวิตยืนยาวพระคัมภีร์บอกในตอนนี้มีทรัพย์สินสิ่งของและเกียรติศักดิ์ศรีมีพระคําตอนนึงก็เว้าถึงเรื่องนี้พี่น้องเว้าถึงพระพรของพระเจ้าเนาะเฮ็ดให้คนมีปัญญาอายุยืนยาวและก็มีเกียรติศักดิ์ศรีแม่นพระพรของพระเจ้าที่นํามาให้พวกเฮานั้นมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันว่าแหล่งที่มาของปัญญาทั้งหมดเว้าขึ้นอีกเทื่อนึงเนาะของพระเจ้าก็อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่มาจากบุตรอื่นพี่น้องของพระเจ้านี่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชื่อบ่นี่คนสอบธรรมได้รับภาสติปัญญาทุกอย่างของพระเจ้าเป็นมรดกของตนในมือนั่นที่เขาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่บาปกรรมให้แก่เขาในมือนั่นแหละได้รับเลยพระเจ้าได้ประทานเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาพวกได้เอาสติปัญญาของพระเจ้าน่ะเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาทั้งหมดได้เลยได้พี่น้องได้แล้วปัญญาบางอย่างนั้นพระเจ้าก็ให้อย่างอัตโนมัติที่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็เกิดเป็นคนสัตย์ธรรมอันนี้เป็นปัญญาของพระเจ้าที่เฮ็ดถึงโลกในบ่เข้าใจดอกเข้าใจยากบ่ดีบ่ได้เฮ็ดหยังได้จักเป็นคนสัตย์ธรรมได้เนาะแต่ว่าเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าที่ให้เขาเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าและสามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้พระเจ้าแห่งจักรวาลสามารถเว้ากับพระเจ้าแห่งจักรวาลได้พี่น้องมันอัศจรรย์หลายเด้ปัญญาของพระเจ้าเด้บ่แม่นมนุษย์มนุษย์เฮ็ดบ่ได้อันนี้มนุษย์บ่มีปัญญาเฮ็ดอันนี้อาจารย์พบว่ามื้อนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายเกี่ยวกับภาสติปัญญาของพระเจ้าอาจารย์ก็อยากทบทวนขึ้นสิ่งที่เฮาได้เรียนมาใน2มื้อหรือเฮาได้ศึกษานํากันผ่านมาใน2มื้อนั่นเนาะว่าภาสติปัญญากับความสติปัญญากับความรู้บ่ทั่วๆไปซะก่อนก็แตกต่างกันได้พี่น้องเนาะคนมีความรู้หลายแต่บ่มีปัญญาก็หลวงหลายเห็นพวกที่ฆ่าตัวเองบ่ฆ่าตัวเองตายมีความรู้หลายเนาะเรียนสูงที่สุดแต่ไปติดเหล้าติดยาเรียนสูงที่สุดเนาะก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวบ่มีความสุขเลยเนาะประคับครอบครัวประคับประคองครอบครัวตัวเองก็บ่เป็นสูงอยู่ความรู้วิชาการวิชาสปอร์ตเก่งเนาะบางคนในโลกนี่ก็ว่าว่ามีความรู้หลายก็มีสติปัญญาหลายว่าซั่นอาจจะแม่นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่บ่ถูกหมดดอกพี่น้องเนาะคือเขาบอกนะถึงจะได้ก็ตามสติปัญญาความรู้ที่มาจากลูกนั้นก็มีขอบเขตจำกัดจำกัดได้พี่น้องจำกัดที่สุดและบ่สามารถนำมาเทียบเปรียบเทียบกับพระสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะเปรียบกันบ่ได้เลยเป็นคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องเลยเนาะเป็นคนละเรื่องเลยสี่เฮาศึกษากันอยู่ปัจจุบันนี่แม่นพระสติปัญญามาจากพระเจ้าฟังเด้อซึ่งสติปัญญาในโลกนี่เอามาเปรียบกันบ่ได้ฉะนั้นพี่น้องเวลาเทศเวลาสอนนั้นพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาปรัชญาเอาปัญญาของมนุษย์เข้ามาในบทเทศเนาะอย่าเอาสิ่งที่มนุษย์เทศเข้ามาในบทเทศเอาพระคำของพระเจ้าล้วนๆนั่นแหละดีที่สุดสติปัญญาของพระเจ้านั้นจะเกิดผลดีพี่น้องจะเกิดผลดีในชีวิตเฮาจะสำแดงออกในชีวิตเฮาเสมอเราจะเกิดผลดีเสมอบ่มีผลหายจักเถื่อเขามีปัญญาปัญญาจะป้องกันเขาจะให้ความสุขแก่เขาจะให้เขาพบสันติสุขเนาะทั้งเหตุให้ชีวิตเขามีไสยศาสตร์เสมอถ้ามีปัญญามีทางออกเสมอพี่น้องบ่มาพบปัญหาเนี่ยก็มีทางออกเมื่อเขาได้พระสติปัญญาจากพระเจ้าอยากเขาถึงขั้งแห่งพระสติปัญญาเนาะเหตุใดของพระเจ้าก่อนอื่นหมดนะเฮาก็บอกกันแล้วเนาะเฮาต้องเป็นผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าพี่น้องบ่แม่นสอบธรรมตามเฮาเด้บ่แม่นบ่ลักบ่ตัวเนาะบ่ลิ้นสู้บ่กินเหล้าเมายาแซ่ๆซ้ำๆบ่แม่นเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าบ่ได้อาจจะโลกนี่เห็นว่าผู้นี้สอบธรรมแล้วเว้าหยังก็เว้าแท้เนาะ
ฮ็ดแท้ทำแท้ครับเราบอกเราก็เฮ็ดพยายามเราเฮ็ดบ่ได้ก็เราพยายามเฮ็ดเขาเสียคุณศพทำคุณนั้นแต่ในมาตรฐานของพระเจ้าบ่เป็นเท่านั้นในมาตรฐานของพระเจ้าพี่น้องก็ฮู้แหละความศพทำในที่นี้ไม่ก็บ่มีบาปกรรมจักดีทอเม็ดบักง่าก็บ่มีทอเม็ดผักกาดก็บ่มีเนาะใสสะอาดที่สุดเอาถ้าเฮาอยากบึงคั่งแห่งสติปัญญามันจากบ่อนใดมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเห็นแล้วเนาะเฮาบอกแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าออกมาทางไหนมาทางพระคำของพระเจ้าพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าออกมาทางพระคำของพระเจ้าเยี่ยนี่พระเยซูคริสต์เจ้าบ่อยู่เลยในโลกนี้คันสิเว้าแต่ว่าเพิ่นป๋าไว้ให้เฮานี่คือพระคำของพระเจ้าเห็นบ่ในกิจการบทเศร้าข้อ32เพิ่นจังว่าเฮาฝากเจ้าไว้กับพระเจ้าฝากผู้ที่เชื่อไว้กับเจ้าและกับพระคำอันประกอบด้วยพระคุณของพระองค์เนาะพระคำที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณทั้งหมดแหละการฮู้เข้าใจพระคำเฮาบ่ได้ว่าการฮู้และเข้าใจพระคำของพระเจ้านะได้รับการเปิดเผยหรือเกี่ยวกับพระคำจึงเป็นบ่อเกิดต้นตอของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเนาะฉะนั้นชีวิตเฮาต้องผูกพันกับพระคำเด้คำอยากพบกับสติปัญญามาจากพระเจ้าอันที่2ผู้ที่เปิดเผยเรื่องต่างเปิดเผยพระคำให้เฮาฮู้นะเนาะก็แม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็แม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องบ่แม่นข่มฮู้เฮาเด้ข่มฮู้เฮียนลงมาจากกรุงเฮียนฟังพี่ดีบ่ดีบ่แม่นบ่ดีให้เฮามีข่มฮู้แบบธรรมดาแหละข่มฮู้แต่ข่มฮู้นั่นถ้าบ่ได้รับการเปิดเผยเฮาก็บ่ใหญ่คือกันเฮาบ่ใหญ่คือกันบ่เป็นผู้ใหญ่ได้สิสอนฟังพี่เป็นนักสอนฟังพี่สอนได้ใดแต่ตัวเองในการดำเนินชีวิตก็บ่เป็นผู้ใหญ่ได้เฮายังเป็นเหมือนเด็กน้อยอยู่ทั้งๆที่สอนผู้อื่นผู้ที่จะเปิดเผยพระคำของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าให้เฮาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นถ้าเฮาให้พระองค์เป็นเจ้านายและพระองค์นำพาชีวิตของเฮาเฮายอมจำนนให้พระองค์นำพาชีวิตของเฮาเฮาจะได้รับการเปิดเผยตลอดเวลาเนาะในชีวิตของเฮาพอพระองค์มีหน้าที่ที่จะสวยเฮานำเฮาไปสู่ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเฮาจะเข้าใจความจริงหลายคนเมื่อเฮาเอาพระคัมภีร์ไปให้เพิ่นบ่ได้เชื่อพระเจ้าเพิ่นไปอ่านเพิ่นโอ้จังเว้ายังบ่เข้าใจเข้าใจได้น้อใดพระคำของพระเจ้ามันบ่เข้าใจง่ายถ้าพระเจ้าบ่เปิดเผยให้เฮาเฮาจะบ่เข้าใจได้เพราะเป็นพระคำของพระเจ้าพี่น้องแม่นพระเจ้าเป็นผู้ให้มนุษย์เขียนมันบ่เป็นคนเขียนเด้คำคนเขียนจะเข้าใจง่ายอยู่แต่ว่าอันนี้แม่นพระคำของพระเจ้าที่ถ้าเฮาบ่อยู่กับพระเจ้าเฮาบ่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเฮาก็จะบ่เข้าใจเนาะเฮาสิเบิ่งเมื่อสติปัญญาเข้ามาในจิตใจของเฮาแล้วเฮาจะพบชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเจ้าทันทีเฮาจะเห็นชีวิตเหนือธรรมชาติจะปรากฏขึ้นชีวิตปฏิหาริย์แหละบอกชีวิตเหนือธรรมชาตินะจะปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาได้พี่น้องเนาะเฮาเบิ่งในพระธรรมสุภาษิตบทที่3เว้าถึงเรื่องนี้หลายๆอาจารย์ก็เอาในพระธรรมสุภาษิตบทที่3นั่นแหละเนาะถึงอยู่ในพันธสัญญาเดิมก็อย่าเพราะว่าในพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นเงาของที่สิ่งที่จะมาภายหน้าชื่อไว้ถ้าเฮาบ่เข้าใจพันธสัญญาเดิมนี่เฮาก็บ่เข้าใจพันธสัญญาใหม่เด้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ13เพิ่นว่าความสุขถ้าพี่น้องเห็นความสุขในพระคัมภีร์เดิมนี่ล่ะพี่น้องให้แปลงเป็นพระพรก็ได้เด้อมันคำเดียวกันภาษาอังกฤษคือ blessพระพรหรือความสุขเป็นความเดียวกันบางคนก็แปลเป็นความสุขบางคนก็แปลเป็นพระพรเนาะพระพรก็ให้ความสุขในพระคัมภีร์ความสุขกับพระพรเป็นความเดียวกันในพระคัมภีร์เดิมพระพรเป็นของผู้ได้พบปัญญาอาจารย์สิใส่คำว่าพระพรนี่ถึงว่าพระคีเขียนความสุขก็อย่าเนาะพระพรเป็นของผู้ที่ได้พบปัญญาเพิ่นว่าผู้ใดได้พบปัญญาเฮาจักเลยสิพบแบบไหนเนาะกินนี่1พระพรนั่น1ให้เขามีชีวิตยืนยาวเฮาอ่านเลยในพระธรรมสุภาษิตบท3ข้อ16นั้นมีชีวิตยืนยาวพี่น้องเอาสิยืนยาวแบบไรสิได้สิมีชีวิตยืนยาวพระเจ้าสิให้เรื่องนี้บ่แม่นเฮาเฮ็ดได้เนาะมันมาจากพระเจ้าเลยถ้าเฮาได้ปัญญาเฮาสิเข้าใจมีทรัพย์สินเงินคำว้าและมีเกียรติศักดิ์ศรีด้วยว้าสุภาษิตบท3ข้อ16คักขนาดเนาะ3อย่างนี้อันนี้เป็นผลลัพธ์จากปัญญา
ถ้าเขาได้ปัญญาจากพระเจ้าเขาจะเห็นผลลัพธ์นี่ชีวิตยืนยาวชีวิตยืนยาวมีทรัพย์สินเงินคำมีเกียรติศักดิ์ศรีไพ่บุญอยากได้มนุษย์นี่ฝันหาสามอย่างนี่แหละฝันหาสามอย่างนี้บางคนก็ฝันบ่ได้เมื่อยฝันแล้วก็เอาอันเดียวก็ได้เนาะเอาอันเดียวก็ได้บ่ได้ยังไรอันไหนคอยได้อันเดียวนี่ซะก็ได้แต่ว่าข้าพเจ้าให้จะสามอันนี้จะเกิดขึ้นเนาะอายุชีวิตยืนยาวเขาสิเบิ่งเนาะอีกในสุภาษิตบทสามข้อสิบเจ็ดเท้าต่อไปเพิ่นว่ามีชีวิตที่ราบรื่นราบรื่นไม่ค่อยมีความสุขมีความสมสินดีตลอดเวลาความสมสินดีจะเกิดขึ้นบ่ได้ได้ถ้าเจ็บเจ็บป่วยป่วยเนาะและก็ขาดขาดคืนคืนครอบครัวบ่ถูกต้องปองดองบ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะมันสิราบลื่นได้เลยราบลื่นมันต้องไปมันทุกด้านทุกด้านด้านชีวิตฝ่ายทางกายด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณราบลื่นมีสันติสุขอันนี้แม่นมรดกที่พระเจ้าให้เฮาสันติสุขนี่พระเจ้าอยากให้ไปถึงบนนี้แหละชีวิตคริสเตียนทั้งหลายสันติสุขนี่เป็นความสุขของพระเจ้าที่ในโลกนี่หาบ่ได้บ่ต้องเว้าในโลกนี่ใส่คำสันติสุขบ่ได้เพราะบ่เข้าใจเลยมีแต่ผู้สอบธรรมเท่านั้นจะเข้าใจคำว่าสันติสุขพี่น้องสันติสุขมีความสุขของพระเจ้าเนาะความสุขของพระเจ้าอันนี้เมื่อเฮาฮู้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเฮาฮู้สิ่งที่พระเจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาทั้งหลายเฮาเชื่อในเรื่องนั้นเฮาฮู้พันธสัญญาใหม่เฮาจักว่าเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่เฮาฮู้เฮามีพระผู้สวยเฮาฮู้ว่ามีพระธรรมของพระเจ้านําพาเฮาอยู่เฮาฮู้สิ่งเหล่านี้เฮาฮู้ความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเฮาเขาจึงสิมีสันติสุขเลยเขาหู้ว่าบุมีอันใดเห็นเขาขาดจากความหักของพระเจ้าใดพระเจ้าบุปผาเป็นลูกของพระข้าต้องบูชักเรื่องนี้เขาบูเสือเรื่องนี้สิบุมีสันติสุขเลยเกิดปัญหาขึ้นเขาก็สิทุกข์ใจท้อถอยเสียกำลังใจเนาะเสียกำลังใจพี่น้องย่านพระเจ้าบุเลี่ยงย่านบุมีอยู่มีกินมารับใช้พระเจ้าแล้วคนว่าโอ้ขับขี่อยู่นอกนี่ดีกว่ารับใช้พระเจ้าโอ้หลายได้เงินออกเพราะพวกมารับใช้พระเจ้านี่บ่มีเงินเดือนสิมียังกินเลยสิเลี้ยงลูกได้บ่สิเลี้ยงครอบครัวได้บ่อันนี้เฮาเอาปัญญาของลูกมาเว้าเลยนะเปรียบกันบ่ได้เด้ปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าให้เฮานี่เฮาบ่ฮู้นี่พี่น้องเนาะเฮาสิบ่มีสันติสุขแหละถ้าเขาไปน้ำลูกเขาก็บ่มีสันติสุขเขาจะดิ้นรนเลยเนาะถ้าเขาเอาเหตุผลของโลกเอาปรัชญาของโลกมาเป็นสิ่งนำพาชีวิตเขาก็จะโดนสันติสุขของพระเจ้าเขาจะบ่เห็นเขาสิเบิ่งต่อไปในสุภาษิตบทสามนี่ข้อ23เพราะว่าเขาเดินไปไสก็มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเขามีสติปัญญาเพราะว่าสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาเนาะจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาตีนเขาจะบ่เตสะดุดล้มลงเพิ่นว่าตีนเขาจะบ่เตสะดุดล้มลงว่าคักอีหลีเนาะคักอีหลีพี่ลึกเด้อันนี้เป็นผลลัพธ์จากสติปัญญาขณะเบิ่งต่อไปพี่น้องสุภาษิตบทที่3ของสุภาษิตสหพี่น้องไปกลับคืนไปอ่านก็ได้มันโอ้พี่ลึกลีนูนใจขนาดใดความย่านมุดไปคําเฮามีสติปัญญาเจ้าเฮาเป็นหยังจะว่าความย่านมุดไปเป็นหยังเฮาจังมุดไปความย่านย้อนว่าเฮาฮู้จักปัญหาหยังมาเฮาก็เข้าใจเลยทางออกมันก็มุดความย่านตัวเพราะสิมีหยังนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนพี่น้องบ้ามักหลายอันนี้ไผนอนบ่หลับเด้อขอปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องคุณนอนบ่รับนะรับสติปัญญามาจากพระเจ้านอนหลับสนิทอีเด้ตลอดทั้งคืนบ่นอนหลับละได้สนิทตลอดทั้งคืนบ่กังวลถึงความพินาศหรือว่าภัยวิบัติที่มาในอย่างกระทันหันเนาะภัยวิบัตินี่ก
โควิด19จังซี่ถ้าผู้ใดฮู้สติปัญญาของพระเจ้าเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเลยบ่ได้กังวลเลยพี่น้องบ่ได้กังวลเลยเนาะบ่ได้กังวลบ่กังวลถึงความพินาศภัยวิบัติอย่างกระทันหันหรือลมพายุห้ายที่มาถือคนสัวหรือลมพายุห้ายที่มาถือคนสัวไม่ครบคนดีลมพายุดิสิบ่ถือว้าลมพายุนี่เป็นหยังปัญหาที่เหนือกว่าชีวิตของเฮาเหนือกว่าความคิดของเฮาเหนือกว่าความเข้าใจของเฮาปัญหาเรานั่นแบบนั้นมันสิตกถือคนสัวห้ายแต่สำหรับคนสอบธรรมนี่เขามีสติปัญญาเขาสิมีทางออกเสมอมันจะบ่มีพายุอันนี้มันบ่เป็นมันสิบ่ตกถือเขาเขาจะมีทางออกเขาจะเข้าใจทางออกเนาะเป็นอย่างเพิ่นบ่เว้าคนสอบธรรมหรือคนทั่วๆไปเพิ่นออกคนสัวหายคนดำเนินชีวิตในความมืดแล้วคนสัวหายบ่ฮู้จักหยังในที่สุดเฮ็ดหยังพายุมาแล้วแขนคอตัวเองตายยิงตัวเองตายเฮาสิเห็นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตายทุกมือทุกมือย้อนแนวงูเนาะโว้ยเฮาเบิ่งอีกต่อไปข้อนึงอีกในพระธรรมสุภาษิตบท3ข้อ6นี่ผู้ใดให้เฮาเกิดเป็นจักสั้นให้นอนหลับสนิทเป็นหยังผู้ใดให้สันติสุขในข้อ6เป็นคำตอบเพิ่นว่าเพราะองค์พระผู้เจ้าทรงเป็นความมั่นใจของเขาของเจ้าหมายความว่าความเขาจดจ่ออยู่กับองค์พระผู้เจ้าชีวิตเขาจดจ่ออยู่กับองค์พระผู้เจ้าจดจ่ออยู่กับพระสติปัญญาของพระเจ้าความหมายและพระองค์จะบ่ปล่อยให้ตีนของเขาถือบ่วงแหวพวกนี้พระองค์ให้สติปัญญาตีนเขาจะบ่ถือบ่วงแหวจักเถื่อเนาะเมื่อเฮาจดจ่อฉะนั้นอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เฮาก็เห็นแหละมีปัญหาหยังยาวเพิ่นว่าให้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้บุกบุกข่มเสือและผู้เห็นให้ข่มเสือของถึงที่สำเร็จในฮีบรูบทที่12ข้อ2อันเดียวกันพี่น้องผู้ได้จดจ่อจังสั้นจดจ่อสิ่งใส่สิ่งที่พระเยซูเห็นสำเร็จแล้วที่มากางแขนเขาจะบ่ล้มเขาจะบ่ล้มเขาจะนอนหลับเนาะพายุห้ายภัยวิบัติมาก็ตามเขาบ่หวั่นไหวเขาจะอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าในสมัยพังพีเดิมพี่น้องกษัตริย์องค์ใดก็ตามเฮาบ่เบิ่งตัวอย่างกษัตริย์องค์ใดก็ตามที่เดินที่ใช้ชีวิตให้เกียรติแก่พระเจ้าที่เอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งสิทธิ์กษัตริย์ดาวิดเนาะซโลโมนซโลโมนเนี่ยเบื้องต้นเด้เบื้องปลายนี่บ่อยากปานใดและผู้อื่นหลายคนกษัตริย์ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งขึ้นชีวิตเขาเจ้ามีไสยศาสนามีความสงบสุขและครอบครองยืนยาวยาวนานก็ได้เนาะครองบัลลังก์ยาวนานพระเจ้าให้ศัตรูนี่บ่รบกวนเขาได้มารบกวนก็เสียใส่รบกวนก็เสียใส่เขาก็เลยหยุดเนาะโอ้สำคัญเลยพี่น้องแล้วมาเบิ่งชีวิตของเฮาดูปัจจุบันนี่ด้วยพระคุณของพระเจ้านะพี่น้องผู้สอบธรรมทั้งหลายก็ได้รับสติปัญญาเป็นมรดกของตนหมดเลยได้พี่น้องได้หมดบ่เหมือนสมัยเดิมสมัยเดิมเขาต้องพยายามเฮ็ดให้พระเจ้าพ่อพระทัยเพื่อจะได้เข้าในถึงสติปัญญาของพระเจ้านะแต่ในสมัยเฮาบ่ต้องดิ้นรนหยังพอพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนพระองค์เอามาให้เป็นมรดกของเฮาเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเขาอยากเห็นฤทธิ์เดชแห่งพระสติปัญญาปรากฏเป็นจริงผู้สอบธรรมเห็นอะไรต้องจดจ่อชีวิตเขาเนี่ยจดจ่อใส่พระคำของเจ้าและพระเจ้าเป็นหลักจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าก็จดจ่อใส่พระคำพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขาเนาะเป็นเจ้านายของทุกความคิดของทุกการกระทำของเขาสิเฮ็ดยังก็ตามว่าพระธรรมพระเจ้าเว้าเนื้อนี่บ่พระธรรมพระเจ้าเว้าเลยนี่บ่ถ้าพระธรรมพระเจ้าบ่เว้าเฮาจะสุไปเว้าอาจารย์ถามหลายคนเว้าพระธรรมพระเจ้าบ่เว้าเพิ่นก็เว้า
ให้คนนั้นแล้วคนว่าพระเจ้าบอกข่อยเนาะมีผู้หนึ่งตะกี้เพิ่นโอ้อาจารย์เด้พระเจ้าบอกขน่อยพระเจ้าบอกบ่ให้ไปทางนี้เด้อลูกเอ้ยเขานั่นก็ดื้อไปพอดีหลุดไปก็ไปเหยียบเล็กตะปูซะจูงรถยางรถจักรดิไปฮอดบนหนึ่งจอดแล้วยังบืนไปอีกพระเจ้าก็บอกอย่าไปเด้อลูกทางนี้อันตรายเอาอีกบัดนี้เล็กตะปูเสียบเขาจนได้เปลี่ยนที่รถหมดแล้วว่าอาจารย์ก็เลยบอกแล้วว่าเรามาบอกให้อาจารย์ฟังอาจารย์ว่าโอ้สมัยพระเจ้าหักเจ้าเนาะคนคือเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ยังเว้านําตลอดก็หมายความว่าพระเจ้าหักอะไรได้นี่คือเจ้าบ่ถอมใส่พระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าขนาดนี้ยังบ่ฟังเจ้านี่ก็แม่นห้ายโวยยังแหละเนาะเขาเว้าเขาคึดเอาคึดเอาเฮาเสื่อวางใจในสิ่งที่ไปสู่เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นแค่นั้นต้นต่อตรงตัวนี้พี่น้องในชีวิตเฮาแต่ละมื้อจดจ่อใส่บ่นี่แหละจดจ่อในสิ่งที่ไปสู่ที่เจ้าเฮ็ดสําเร็จทุกเรื่องพระเจ้าเฮ็ดสําเร็จหมดแล้วเพื่อเฮาที่แม่นแค่นพระพรมันยังเอามาให้หมดเลยที่แม่นแค่นมีแต่บางอย่างเนาะแน่นอนบางอย่างอัตโนมัติบ่ต้องขอบ่ต้องหยังเพราะเพียงแต่รับเอาสิทธิ์ความสอบธรรมจังซี่เฮาต้อนรับแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะเฮาก็ได้พระสติปัญญาของพระเจ้ามาอยู่นําทันทีอัตโนมัติแต่บางอันมันบ่อัตโนมัติเด้พี่น้องหลายอย่างมันบ่อัตโนมัติมีแล้วแต่มันบ่ออกมาอัตโนมัติที่จะเฮ็ดให้สิ่งนั้นออกมาเฮาต้องอาศัยความเสื่อมเนาะมีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระคำเสื่อไว้วางใจในพระคำเลยยอมจำนนต่อการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พงนำพาอีลีและก็เสือฟังเด้บ่แม่นคือผู้ที่ว่าที่รถแตกนี่เราเว้าเองอาจารย์ก็บ่ได้ยินดอกแต่เราเว้าเองว่าพระวิญญาณนำพาแล้วเราบ่เสือฟังแล้วแม่นลูกที่ดีซะบ่นะเราหักพระเจ้าซะบ่บ่คันเว้าเลยผู้ที่หักพระเจ้าก็เฮ็ดตามพระคำสั่งของพระองค์ครับเราได้ยินคำสั่งเราก็ฟังรู้ตัวครับเราดีเราบ่ดีดีจังดิเนาะชีวิตเราบ่ดีเฮายอมจำนนให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พิจารณานำพาชีวิตในทุกเรื่องพระคำว่าในใดซึ่งท่านทั้งหลายได้ทรงถือให้พ้นนั้นได้ทรงถือให้พ้นนั้นก็ย้อนพระคุณเลยโดยทางความเสื่อสิ่งเหล่านี้เขาเห็นเอาเองบ่ได้เขาพยายามคือในสมัยพังพีเดิมบ่ได้เขาจะบ่ถึงสติปัญญาอันสมบูรณ์ของพระเจ้าแต่ย้อนพระเยซูได้เห็นสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่แม่งแค้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านำมาให้เขาเขารับเอาพระคุณโดยความเสื่อเท่านั้นเลยพี่น้องในด้านในกิจสติปัญญาเฮาหลับเอาขอหันขอหลับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะเอามาในพระธรรมยากอบบทหนึ่งข้อหานะผู้ได้ขาดสติปัญญาจงขอพุ่นว่าแล้วคนก็มาถามอาจารย์เป็นยังเพิ่นให้ขอคําว่ามันมีล่ะขอแล้วเจ้าขอหลับเอามันบ่ออโตเมติกเจ้าต้องขอให้เพิ่นเอาออกมาจากบ่อนคั่งที่เพิ่นเอาเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณเจ้าหันหลับเอาสิ่งนี้ออกมาขอเนาะอันนี้แมนจื้อไว้ว่าซึ่งเท่าทั้งหลายได้สติปัญญาทั้งหมดก็ย้อนพระคุณเฮาได้พ้นจากทุกสิ่งก็ย้อนพระคุณเฮานอนหลับก็ย้อนพระคุณเฮามีสันติสุขก็ย้อนพระคุณเฮามีชีวิตยืนยาวก็ย้อนพระคุณเฮามีทรัพย์สมบัติก็ย้อนพระคุณเนาะเฮามีเกียรติชื่อเสียงก็ย้อนพระคุณบ่แม่นย้อนเฮาเองบ่แม่นความเก่งของเฮาเองเดี๋ยวสุขคิดว่าเฮาเก่งเด้คำมือใดเฮาคิดว่าเฮาเก่งเลยเฮาสิทธิ์แหละเนาะเฮาสิทธิ์บ่แม่นนำพระทัยพระเจ้าเลยผู้ที่ยำเกรงถ่อมตัวพระเจ้าจะอวยพรเขาอันแม่นสติปัญญาของพระเจ้าสำหรับเฮาคือยำเกรงเลยถ่อมตัวเนาะอันนี้แม่นสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้สำหรับคริสเตียนนี่คำดำเนินชีวิตจังซั่นก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าเฮาได้พ้นย้อนพระคุณโดยทางความเสื่อเอพิโซบท2ข้อ8นะบทเรียนยังสำหรับเฮาวันนี้อันที่1ต้องจื้อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าพระสติของเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมด
ดังนั้นจื้อว่าเมื่อผู้ใดก็ตามที่ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าขอประทานสติปัญญานั้นเขามาให้เป็นมรดกของเขาและเขามาอยู่ในเขาแล้วและอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเขาได้แหละสติปัญญาของพระเจ้านะแต่ที่จะให้สติปัญญาปรากฏนั้นต้องอาศัยคมเสือของเขาต้องอาศัยการยอมจำนนของเขาต่อยกพระคำของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเนาะพระสติปัญญาของพระเจ้าจะสวยเฮาเด้อพี่น้องถ้าเฮาบ่ได้ตัวนี้บ่สําแดงเฮาจะดําเนินชีวิตครบบริบูรณ์บ่เกิดผลเลยเฮาสิบ่เห็นปรากฏขึ้นชีวิตครบบริบูรณ์ของพระเจ้าจะเกิดผลและจะปรากฏเป็นจริงเมื่อเฮาดําเนินชีวิตกับพระสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเนาะเดินกับพระคําพระเจ้าเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าด้วยความเชื่อนั่นอันนั้นเฮาสิเห็นพระสติปัญญาของพระเจ้าขอให้พระเจ้าอํานวยพระพรที่พระเจ้าประทานให้นั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนวันนี้ให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เขาจะดำเนินชีวิตกับสติปัญญาพระสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อเขาจะให้ชีวิตครบบริบูรณ์ของที่อยู่ในเขานั้นสำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของแต่ละวันเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าขอพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในทั้งหลายถึงว่าเป็นลูกของพระเจ้าหลายคนก็ยังต่อสู้ดิ้นรนต่อสู่ปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิตเพราะเขาขาดสติปัญญามาจากพระเจ้าเขานอนบ่หลับเขาคิดเขากังวลเพราะขาดสติปัญญาของพระเจ้าบ่ปรากฏในชีวิตของเขาและเขาก็บ่สอกหาสิ่งเหล่านี้ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ให้พวกเขาได้เข้าใจในนามพระทัยของพระองค์ว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญการเปิดเผยของพระเจ้าในเรื่องนี้ในให้พวกเขาในเดียวเข้าใจสติปัญญาของพระเจ้าในทุกเรื่องในชีวิตจะช่วยให้พวกเขาในดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ได้อย่างเกิดผลขอบคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนามพระทัยของพระองค์ให้แก่พวกเราทั้งหลายในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาทุกมื้อสรรเสริญพระเจ้าเนาะเอาพี่น้องที่ฮักผู้ใดอยู่บ้านที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้ท่านอาจจะมีปัญหาพบปัญหาเรื่องเจ็บเป็นเนาะปัญหาเรื่องการอยู่กินหนีซีนเป็นยังก็ตามปัญหาความหักในครอบครัวเรื่องต่างๆที่แก้บ่ทุกที่ท่านกังวลนอนบ่หลับบ่ให้มีสันติสุขพี่น้องเฮาต้องการพระสติปัญญาจากพระเจ้ารับเอาสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในตัวเขาแหละขอรับเอานำพระเจ้าด้วยพี่น้องเปิดว่าด้านนี้เขาหน่อยจนตาแจบอกเขาหน่อยได้ว่าเขาจะสิ้นอะไรแล้วพระเจ้าสิบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสินำพาเขาเข้าใจแล้วเขาสิมีสันติสุขเนาะแต่สำหรับบางท่านที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่กำลังฟังไลฟ์สดของพวกเขาในวันนี้ถ้าท่านอยากได้รับสติปัญญามาจากพระเจ้าอยากเห็นสติปัญญาเนี่ยจะเข้าไปถึงขั้นแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้านะมีทางเดียวเท่านั้นพระเจ้าว่าคือต้องเกิดเป็นผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าถ้าเขาบ่ได้เป็นผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าเลยบ่มีทางที่จะไปถึงขั้นเขาจะเห็นเอาเองเขาจะเฮี้ยนสูงๆเขาก็บ่มีสติปัญญาอันนั้นได้ดังนั้นถ้าท่านอยากเข้าไปอยากอยู่ในพระพรอยากอยู่ในเข้าไปถึงขั้นแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าก็ให้พระเจ้าสวยเฮาให้เป็นผู้สอบธรรมต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะคือไถ่บาปกรรมอะไรก่อนอื่นหมดให้พระเจ้าไถ่เฮาจากสิ่งชั่วหายจากบาปกรรมนั้นจากวินกรรมนั้นและให้พระองค์ประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาแล้วเฮาจะเข้าถึงแล้วเฮาจะปัญหาต่างๆที่เฮาประสบอยู่เฮาจะรู้จักวิธีทางแก้ไขและรู้ทางออกด้วยเนาะดังนั้นถ้าท่านอยากได้เฮ็ดเอาได้สิได้เป็นคนสอบธรรมก็โดยการรับเอาแหละโดยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานที่ใดรับตาเนาะย่อมือแล้วก็เว้าในสิ่งที่อาจารย์จะพาเว้านี่พระอยากเว้าก็เว้าเด้อถ้าคนคริสเตียนบ่ทันมั่นใจพี่น้องก็เว้านําถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะเว้านําเพื่อได้จะมีโอกาสเข้าไปในขั้นแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อแก้ไขนําเอาสิ่งนั้นมาแก้ไขปัญหาของชีวิตท่านก็ภาวนาอธิษฐานนําอาจารย์เพื่อจะได้รับความสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นเฮ
ให้เว้าตามหลังเนาะอาจารย์จะเว้าเป็นภาษาแล้วก็เว้าตามหลังคือความว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเป็นจริงแล้วอ่ะเฮาสิลงใจกันเชิญเด้อพะอยากเว้านําก็เว้าไผบ่อยากเว้าบ่เป็นหยังเด้อเชิญถ้าผู้อยากเว้านําข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าลูกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมลูกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงลูกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งโสหายนี้และประทานชีวิตที่สอบทำให้แก่เขาโดยการไถ่ของพระองค์ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนมาเป็นของขน้อยเพื่อปลดปล่อยขน้อยออกจากสิ่งโสหายนั้นและรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ของขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ได้ทรงสัญญาแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วและขน้อยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงคั่งแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อจะได้สติปัญญานั้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตขน้อยจึงขอขอบใจจึงภาวนาอธิษฐานโดยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็เป็นคนสอบธรรมและท่านสามารถเข้าถึงขั้งแห่งพระสติปัญญาของพระเจ้าได้ถ้าท่านบ่ยังบ่เข้าใจท่านก็ไปหาคนเป็นคริสเตียนให้เขาแปลให้ฟังแล้วถึงคันเขาแปลบ่ได้ก็ไปถึงอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งให้เพิ่นแปลให้ฟังเพื่อจะเข้าใจเนาะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เฮาแล้วดังนั้นในโอกาสนี้ก็เฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานก่อนจากเสื้อเสื้นขอบใจเด้อทั้งศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงหลายแขวงเนาะเวลานี้ได้เข้ารวมภาวนาอธิษฐานกับพวกเฮาหลายอีหลีเป็นต้นแข็งภาคเหนือเนาะถ้าแข็งอื่นๆแข็งได้ก็ตามอาจารย์ก็เชื่อว่าพี่น้องได้เข้าได้ตั้งใจเข้ารวมกับพวกเฮาในการภาวนาอธิษฐานถ้าท่านได้เข้ารวมก็ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งได้ส่งมาเพื่อเฮาจะได้ขอบคุณพระเจ้าเนาะอย่าลืมถ่ายคลิปมาให้ด้วยเนาะดังนั้นในโอกาสนี้เฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาให้เขากล่าวเป็นเสียงเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องใส่เป็นเสียงเดียวกันอาจารย์จะนำพาในการกล่าวนั้นและให้พี่น้องทุกคนกล่าวด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่กล่าวพี่น้องเขานำผมมาเป็นประโยชน์ยังหมดเนาะพี่น้องกล่าวออกนะด้วยข้อมเสือนะจะเป็นประโยชน์แล้วเขาก็อยากให้คำภาวนาอธิษฐานนี้ไปถึงโบแมนแต่พี่น้องผู้กล่าวนำแต่ไปถึงคนทั้งหลายที่อยู่ในศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็งทุกแข็งให้ได้รับพระพรอันเดียวกันนี้เนาะซึ่งอาจารย์จะนำพาในการกล่าวคำภาวนาอธิษฐานและให้พี่น้องกล่าวนำข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นจะต้อง
โยมฮับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดมารซาตานวิญญาณสัวผีปีศาจให้ทั้งหลายที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอำนาจของมันถูกปลดแล้วมือที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่ไม้กางแขนพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้มารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกข้าน้อยเพื่อบ่ให้มีการสาปแสงบ่ให้มีข้อกรรมเหลือลงอยู่พวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูชาสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงซึ่งนำเอาการสาปแสงการเจ็บป่วยมาสู่ผู้ที่ขับไว้พวกมันให้หมดไปพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ได้สุกยู่ให้คนได้เฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องเฮ็ดความอาธรรมต่อสู่ความเป็นธรรมต่อสู่กฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่พวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติยับยั้งต่อสู้ลึบล่างวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศให้หมดไปพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมทั้งหลายที่นำเอาคำสอนปลอมเข้ามาในโลกนี้เฮ็ดให้คนหลงไปตามทางสัวห้ายของพวกมันพวกข้าน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปในทางแห่งความชิบหายพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนเผ่าเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากการสับแสงจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากโลกนี้ไปเขาจะบ่ได้ไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม้กางแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายพระสติปัญญาทั้งหมดที่พงได้นำลงมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกข้าน้อยแต่ละมือแต่ละวันพวกข้าน้อยพร้อมกันรับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศการปิ่นปัวเยียวยาไปถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้ให้รับการดีเป็นปกติอาจารย์ปลูมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรที่ต้องใส่เลือดในเวลานี้นางต้นพวกอาศิจันหลานสาวอาจารย์คำแพงป้าน้อยอาจารย์คำผิดที่เจ็บตาในเวลานี้พวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้ทุกคนพวกข้าน้อยประกาศว่า1เปโตรบท2ข้อ24บอกแล้วว่าที่ไม้กางแขนนั้นพระเจ้าได้แบกเอาคนเจ็บไข้ได้ป่วยของทุกคนไปที่ไม้กางแขนและทำลายทิ่มแล้วบัดนี้คนเหล่านี้หายดีเป็นปกติแล้วพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระเมตตาการุณาของพระองค์สำหรับคนทั้งหลายที่ติดโควิด-19
นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งพวกคนได้ประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงถึงคนเหล่านี้ให้เขาได้รับการเยียวยาปิ้นปัวรักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโรคระบาดสัวหายนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดพวกขน้อยประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปให้ส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งไสยศาสตร์ของพระเจ้าที่ประทานให้พวกขน้อยแล้วนั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ห้ายเหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือปัญหาทุกอย่างที่คุกคามชีวิตการรับใช้ครอบครัวเบียกงานของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรนานาประการซึ่งพรุงได้นำลงมาแล้วสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขความปลอดภัยในชีวิตเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้พุ่นมีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ห้ายเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19และสิ่งโซ่ห้ายอื่นๆที่มารซาตานผีปีศาจห้ายนำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นในบ้านเมืองของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพี่น้องคณะศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแข็งที่ในอยู่ในแต่ละแข็งได้รับสติปัญญาพิเศษมาจากพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตโดยไสยศาสตร์ในพงเสมอในทุกด้านให้ชีวิตครบบริบูรณ์สำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยพี่น้องชาวลาวได้พ้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้และให้พวกเพิ่นพ้นจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสิขอให้ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาสาธุการคะแนนพระบิดาเจ้าพวกกันในโมทนาขอบพระคุณองค์พระผู้ช่วยคือองค์พระเมียบริสุทธิ์เจ้าที่ 2-3 วันนี้พระองค์ได้ทรงสำแดงพระพรของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และพันอาจารย์ใหญ่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยให้แก่พวกข้าได้ทั้งหลายได้ฮู้และเข้าใจว่าองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระสติปัญญาเป็นบ่อเกิดเป็นแรงแห่งบ่อเกิดแห่งพระสติปัญญามีแต่พระองค์เท่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้เปิดใจต้อนรับพระผู้ไทยเข้ามาในชีวิตนั้นคนนั้นก็ได้รับพระสติปัญญาทันทีและพระองค์ได้ทรงเปิดเผยในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกข้าได้ขอรับเอาทุกสิ่งจากสติปัญญาของพระเจ้านั้นคือให้ชีวิต
ให้แก่ผู้ชอบธรรมของพระองค์และพระองค์ก็ได้อวยพระพรเงินคำทุกอย่างให้เกียรติศักดิ์ศรีและบ่ให้ผู้ที่ชอบธรรมของพระองค์นั้นได้กังวลในชีวิตต่างๆขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความชัยชนะอยู่เสมอพวกก็เลยประกาศรับเอาทุกสิ่งนี้เป็นของผู้ชอบธรรมของพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าสืบต่ออวยพรให้แก่อาจารย์ใหญ่ให้เพิ่นได้เข้าใจในพระสติปัญญาของพระองค์หัวใจของพระองค์แผนการของพระองค์เพื่อจะได้มาแบ่งปันให้แก่ทุกๆคนได้ยินได้ฟังผ่านถ้อยคำพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นดังนั้นพวกเราจึงโมทนาขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งนี้ด้วยการโมทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระสติปัญญาของพระเจ้าความปลอดภัยในชีวิตและพระคุณของพระเจ้าเกิดเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนเขาจะพบกันอีกในมืออื่นเนาะจะเป็นเรื่องใหม่มืออื่น